สมุทรปราการจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2563เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีประจำปี2563เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยโดยมีนายทศพรถือพุทธาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรปราการเขต1กล่าวรายงานณศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาติและกิจกรรมเยาวชนกฐินกุยกานนท์อำเภอเมืองสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทยที่ทรงมีสายพระเนตรกว้างไกลต้องการให้เยาวชนไทยมีความสามารถและมีจิตสำนึกรักชาติมีความสามัคคีและเห็นประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญโดยขอให้ลูกเสือเนตรนารีทุกคนร่วมกันทำความดีปกป้องรักษาชาติตามพระราชปฏิญาณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสำหรับวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าตรงกับวันที่5พฤศจิกายนของทุกปีเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ด้วยพระอาการโลหิตเป็นพิษซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครองการคมนาคมกิจการเสือป่าและลูกเสือทั้งยังทรงเป็นกวีเอกที่เก่งกาจในด้านศิลปะวัฒนธรรมและวรรณคดีโดยมีกองลูกเสือเนตรนารีของสถานศึกษาทุกสังกัดและคณะลูกเสือชาวบ้านในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมพิธีกว่า500คนพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์สมดังพระราชาธิปไตยทุกประการขอให้ทุกท่านสำรวมจิตอันประยพกเป็นนิรันดร์เสือตรงต้องระเบียบปักน้ำกิจกรรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเห็นหน้าปีทุสอนนะครับโรงเรียนวัดด่านสำโรงนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน